ซาลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับก็กลับมาเข้าสู่ EP ที่2หรือช่วงที่2ของหลักสูตรเรียนรู้กุรอานคู่ขนานกับประวัติศาสตร์นะครับซึ่งคราวที่แล้วเราเรียนซูเราะห์อะไรไปครับใครจำได้เอ่ยซูเราะห์อัลฟีลนะครับอัลฟีลแปลว่าช้างนะครับอัลฟีลเป็นที่มาของคำว่าอัลฟีนนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราเรียนรู้ว่าซูเราะห์อัลฟีลเนี่ยนะครับเป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานมาให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปีที่ท่านนบีเกิดและนบีไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะคือเหตุการณ์ที่กองทัพช้างนำโดยอับราฮัมเนี่ยครับบุกมาจะทำลายกะบะห์นะครับแล้วก็ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้คุ้มครองกะบะห์เอาไว้โดยส่งฝูงนกตอยรอนอาบาบีนมาทำลายกองทัพของอับราฮัมนะครับนั่นเป็นการพูดถึงอดีตนะครับตอนนั้นนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเป็นรอซูลแล้วนะครับตอนท่านอายุ40ปีแล้วก็ซูเราะห์อัลฟีลเนี่ยก็ถูกประทานมาให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านเพื่อที่จะย้อนเรื่องราวให้ผู้ใหญ่นะครับที่ต่อต้านท่านเมื่อท่านมาสอนเรื่องการศรัทธาในอัลลอฮ์องค์เดียวนะครับได้รู้ว่าในปีที่ฉันเกิดหลังจากที่อับราฮัมเนี่ยยกทัพกลับไปด้วยความพ่ายแพ้นะครับก็มีเทวรูปองค์ไหนที่ช่วยปกป้องกะบะห์เอาไว้ได้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงส่งนกตอยรอนอาบาบีนมานะครับขับไล่ทำลายกองทัพของอับราฮัมไปนั่นเป็นการพูดถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมานะครับให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนำไปใช้ในการเผยแผ่เรื่องความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนั้นนี่คือหนึ่งวิธีการที่อัลเลาะห์ได้สอนให้ท่านนบีนะครับในการเผยแผ่ว่าประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องราวที่สามารถหยิบยกมาสอนมาเผยแผ่เกี่ยวกับเรื่องความศรัทธาในพระเจ้าได้นะครับอันนี้วันนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียนเรื่องถึงการที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงอนาคตซูเราะห์อัลฟีลเนี่ยพูดถึงอดีตนะครับก่อนหน้าท่านเนี่ย40ปีแต่ว่ากุรอานที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับเป็นการพูดถึงอนาคตครับเป็นการทํานายถึงอนาคตนะครับซูเราะห์นี้คือซูเราะห์อัรรูมเป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานมาในนครมักกะห์ซูเราะห์อัลฟีลก็ถูกประทานมาในนครมักกะห์นะครับซูเราะห์อัลฟีลเนี่ยถูกจัดลำดับอยู่ในซูเราะห์ที่30แล้วก็มีหลายอายะห์นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะนำให้เราได้รู้ประมาณสัก6อายะห์ที่เป็นสิ่งสำคัญที่จะบอกให้เราได้รู้ว่าท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยรู้อนาคตเพราะการบอกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัวท่านนบีมูฮัมมัดเองเนี่ยนะครับไม่ได้มีความรู้เรื่องอดีตไม่ได้มีความรู้เรื่องอนาคตเว้นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความรู้นั้นมาซูเราะห์อัลฟีลเป็นเรื่องของอดีตนะครับอันนี้อายะห์ในซูเราะห์อัรรูม6อายะห์เนี่ยเป็นซูเราะห์ที่พูดถึงอนาคตนะครับขึ้นต้นด้วยคําว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับอัลิฟลามมีมกุลิบาติลรูมฟีอัดนัลอัรดีวะฮุมมินบะอ์ดีฆะลบิฮิมซะยักดิบูนฟีบิดอิสซินีนลิลลาฮิลอัมรุมินกับลวะมินบะอ์ดูวะยะอ์มะอิซินยะฟะรุฮุลมุมินูนبنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم นะครับนี่คือ6อายะแรกของซูเราะห์อัรรูมซึ่งถูกประทานมาให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัดนะครับเพื่อให้ท่านได้รู้ถึงอนาคตนะครับเป็นการยืนยันว่าความรู้อนาคตที่ท่านได้รับนั้นมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความหมายว่านะครับอะลิฟลามมีมอะลิฟลามมีมนี่เป็นตัวอักษรนะครับที่ขึ้นต้นซูเราะห์บางซูเราะห์แล้วก็มีตัวอักษรอื่นๆนะครับที่ได้อธิบายไปเมื่อคอร์สที่แล้วว่ามันเป็นอักษรที่แม้จะอยู่ติดกันนะครับแต่เวลาอ่านเนี่ยจะต้องอ่านแยกกันไม่รวมกันนะครับแล้วก็ไม่มีใครรู้ความหมายที่แน่ชัดนะครับว่าตัวอักษรเนี่ยนะครับมีความหมายว่าอะไรต้องการที่จะบอกให้มนุษย์ได้รู้ว่า
แม้มนุษย์จะมีความรู้มากมายขนาดไหนเพียงใดก็แล้วแต่แต่ว่าแค่ตัวอักษร3ตัว4ตัว5ตัวที่อัลเลาะห์นำมาขึ้นต้นซูเราะห์ต่างๆเนี่ยมนุษย์ยังไม่มีความรู้อันนี้นักวิชาการเขาบอกให้ฟังอธิบายให้ฟังนะครับอีกผลหนึ่งที่คัมภีร์กุรอานขึ้นต้นซูเราะห์ด้วยตัวอักษรนะครับที่แม้จะรวมกันแต่ต้องอ่านแยกกันนะครับก็เพื่อ เป็นการกระตุ้นนะครับเหมือนกับพ่อค้าเวลาจะขายของจะได้ความสนใจเอะอะโวกวายโวยวายนะครับเพื่อที่จะดึงความสนใจให้ผู้คนเนี่ยมาสนใจในสินค้าที่เรากำลังจะขายนะครับเช่นเดียวกันคำว่าอาลีฟลามีไม่มีใครรู้ความหมายแล้วก็ทำให้ชาวอาหรับที่ทะนงในภาษาอาหรับของตัวเองนะครับได้รู้ว่าเนี่ยต่อให้เก่งยังไงก็ไม่มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้นะครับคราวนี้หลังจากที่ได้กล่าวคำว่าลิฟลามีมแล้วนะครับความหมายต่อมาก็คือพวกโรมันได้ถูกพิชิตแล้วในแผ่นดินอันใกล้แล้วก็หลังจากการประชัยของพวกเขาอีกไม่นานพวกเขาจะได้รับชัยชนะภายในเวลาไม่กี่ปีเพราะอัลเลาะห์เป็นเจ้าของอำนาจในการตัดสินใจทั้งก่อนและหลังในวันนั้นบรรดาผู้ศรัทธาจะได้รื่นเริงยินดีด้วยในการช่วยเหลือของอัลเลาะห์พระเจ้าพระองค์ผู้ทรงช่วยเหลือผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์เป็นผู้ที่ทรงอำนาจผู้ทรงเมตตาครับนี่คือสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยผิดสัญญาของพระองค์แต่มนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้นะครับอันนี้นี่เป็นสิ่งที่ถูกประทานมาให้แก่นบีในขณะที่ท่านอยู่ในมักกะก่อนที่ท่านจะอบพยพนะครับไปยังมะดีนะห์นะครับเป็นช่วงต้นๆที่อยู่ในนครมักกะหลังจากที่ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าใจนะครับที่อัลเลาะห์ได้ประทานอายะห์นี้หมายกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเราควรที่จะรู้จักตัวละครในเรื่องนี้ซะก่อนนะครับตัวละครในเรื่องนี้นะครับก็มีอยู่1 นะครับมอริสนะครับเป็นจักรพรรดิผู้ปกครองอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์หรือไบแซนตินคนที่2ก็คือโพคัสอันนี้ก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งในอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์นะครับตัวละครอีกตัวหนึ่งอยู่ทางฝั่งเปอร์เซียนะครับชื่อว่าคุสโรเปอร์เวสนะครับอีกคนหนึ่งนะครับคือจักรพรรดิเฮราคลีอุสสี่ตัวละครสำคัญนะครับก็มีบทบาทในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์พระกุรอานนะครับเดี๋ยวจะให้เราได้ดูนะครับว่าทำไมอายะนี้ถึงได้ถูกประทานลงมาเราต้องเข้าใจนะครับว่าก่อนหน้าสมัยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับอันนี้คืออาณาจักรโรมันนะครับและอาณาจักรไบแซนไตน์ไบแซนตีนเนี่ยอยู่ตรงนี้อาณาจักรโรมันเก่ามีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในปัจจุบันแต่ว่าหลังจากทางฝั่งตะวันตกนี่เสื่อมโทรมแล้วอาณาจักรโรมันเนี่ยมารุ่งเรืองอยู่ในตรงนี้ฝั่งตะวันออกเรียกว่าอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์นะครับแล้วก็อาณาจักรโรมันไบแซนไทน์เนี่ยนะครับเขามีเมืองหลวงอยู่ที่ตรงนี้ก็คืออิสตันบูลนะครับเมืองอิสตันบูลหรือคอนสแตนติโนเปิลในอดีตปัจจุบันก็คืออิสตันบูลนะครับอันนี้สีส้มๆเนี่ยนะครับคืออาณาจักรเปอร์เซียทั้งสองอาณาจักรเนี่ยเป็นอาณาจักรใหญ่เป็นมหาอำนาจนะครับที่มีอายุนับเป็นพันปีนะครับนับเป็นพันปีอาณาจักรเปอร์เซียและอาณาจักรอิหร่านเก่าเนี่ยนะครับมีความเก่าแก่กว่าและสองอาณาจักรเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะต่อสู้กันเพื่อช่วงชิงดินแดนตรงนี้ครับบริเวณตรงนี้ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศซีเรียจอร์แดนเลบานอนแล้วก็ปาเลสไตน์รวมไปแล้วเรียกว่าอัชชามครับแล้วก็ดินแดนนี้ก็ไม่รู้อะไรนะครับเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของมหาอำนาจของโลกนะครับทุกยุคทุกสมัย
ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นนะครับทั้งรัสเซียทั้งอเมริกาก็พยายามที่จะช่วงชิงดินแดนตรงนี้นะครับมันเป็นดินแดนที่อัลเลาะห์ได้ส่งกำหนดเอาไว้นะครับว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นและนำไปสู่สงครามใหญ่ที่เรียกว่าสงครามอาร์มาเกดดอนคือสงครามล้างโลกพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันมีเมืองหนึ่งนะครับที่อยู่ระหว่างอิสราเอลกับซีเรียที่เรียกว่าเมืองมาเกดโดนะครับเมืองมาเกดโดเนี่ยก็เป็นที่มาของคำว่าอาร์มาเกดดอนนะครับสงครามใหญ่ก่อนวันสิ้นโลกเนี่ยนะครับมีบันทึกรายงานในฮะดีษนะครับกล่าวว่ามันจะเกิดขึ้นตรงบริเวณแถวนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราก็ทำความเข้าใจนะครับว่าในสมัยที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยยังไม่เกิดนะครับก็ปรากฏว่าอาณาจักรโรมันทำสงครามกับอาณาจักรเปอร์เซียนะครับแล้วก็รบกันไปรบกันมานะครับรบกันอยู่เหนือคาบสมุทรอาหรับคาบสมุทรอาหรับก็อยู่ตรงนี้นะครับพวกอาหรับก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามด้วยนะครับแต่ว่าทั้งสองฝ่ายทั้งโรมันทั้งเปอร์เซียก็พยายามที่จะดึงพวกอาหรับเนี่ยมาเป็นพวกนะครับตอนนั้นนะครับนบีเนี่ยยังไม่เกิดท่านนบีเกิดปีคศ610ในขณะที่สงครามช่วงชิงอำนาจแข่งขันกันระหว่างสองอาณาจักรอาณาจักรไบซันไทน์กับอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยมันดำเนินมาเป็นเวลานานแล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่าในสมัยก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรอซูลเนี่ยปรากฏว่าพวกเปอร์เซียนะครับได้เปรียบได้ชัยชนะนะครับก็ลุกเข้าไปพวกเปอร์เซียเนี่ยได้ชัยชนะนะครับได้ชัยชนะคราวนี้ในระหว่างที่อาณาจักรไบซันไทน์กับเปอร์เซียเนี่ยนะครับเขาร่มกันในอาหรับเนี่ยครับมันก็มีชาวอาหรับที่เคารพกับไหว้บูชารูปปั้นกับบรรดามุสลิมนะครับที่เลิกเคารพกับไหว้บูชารูปปั้นครับทั้งสองกลุ่มเนี่ยคืออาหรับที่กราบไหว้รูปปั้นนะครับกับมุสลิมอ่ะคือเลิกการเคารพกับไหว้บูชารูปปั้นแล้วเนี่ยนะครับก็เหมือนกับประเทศไทยอ่ะนะครับที่คนหนึ่งเชียร์รัสเซียอีกคนหนึ่งเชียร์อเมริกาคนอาหรับที่เคารพกับไหว้บูชารูปปั้นเนี่ยนะครับก็เชียร์อาณาจักรเปอร์เซียแล้วก็ฝ่ายมุสลิมเนี่ยนะครับไปเชียร์ฝ่ายอาณาจักรไบแซนไทน์เหตุผลก็คือว่าอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์เนี่ยนะครับเป็นอาณาจักรคริสเตียนแล้วแล้วก็เนื่องจากเป็นคริสเตียนนะครับก็มีความละไมคล้ายคลึงกันในเรื่องความเชื่อเหมือนกับมุสลิมนะครับเพราะฉะนั้นบรรดามุสลิมเนี่ยก็หวังว่าอาณาจักรไบแซนไทน์เนี่ยจะได้รับชัยชนะนะครับและฝ่ายอาหรับที่เคารพกับว่าบูชารูปปั้นก็เชียร์อยากจะให้ฝ่ายเปอร์เซียเนี่ยชนะนี่คือสถานการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับในเวลานั้นนะครับอาณาจักรโรมันไบซันไทน์เนี่ยปกครองโดยจักรพรรดิที่เรียกว่ามอริสนะครับชื่อมอริสจักรพรรดิมอริสระหว่างที่รบกันไปรบกันมาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าถูกรัฐประหารโดยนะครับโพคัสโพคัสก็เป็นแม่ทัพนะครับในอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์นะครับพอเห็นความอ่อนแอขึ้นมานะครับก็โค่นจักรพรรดิมอริสลงแล้วก็ขึ้นมามีอำนาจพอขึ้นมามีอำนาจนะครับก็จับจักรพรรดิมอริสเนี่ยนะครับแล้วก็บรรดาลูกอีก8คนมาประหารโดยประหารลูกก่อนและประหารต่อหน้าจักรพรรดิมอริสนะครับหลังจากนั้นก็ประหารจักรพรรดิมอริสแล้วก็ตัดคอเอาไปแขวนประจานไว้ในทางสัญจรพอฆ่าทั้งพ่อฆ่าทั้งลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ฆ่าเมียนะครับหมดนะครับไม่เหลือเลยแล้วโพคัสเนี่ยก็ขึ้นมามีอำนาจปกครองพอโพคัสขึ้นมามีอำนาจปกครองเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าคุสโรเปอร์เวสซึ่งเป็นจักรพรรดิเปอร์เซียเขาไม่พอใจเขาโมโห
นะครับเนื่องจากว่ากษัตริย์มอริสหรือจักรพรรดิมอริสเนี่ยนะครับได้ปฏิบัติหน้าที่หรือทำผลงานอะไรบางอย่างที่ทำให้คุสโรเปอร์เวสเนี่ยนะครับขึ้นมามีอำนาจนะครับไม่ใช่เอาไปทูลให้แต่ว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างนะครับที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของมอริสแล้วก็ทำให้คุสโรเปอร์เวสเนี่ยนะครับได้ขึ้นมามีอำนาจเป็นจักรพรรดิเปอร์เซียเพราะนั้นนะครับเมื่อจักรพรรดิมอริสเนี่ยถูกโฟกัสโค่นอำนาจแล้วก็ฆ่าทิ้งนะครับคุสโรเปอร์เวสเนี่ยนะครับก็เห็นว่าโพคัสเนี่ยไปทำลายหรือฆ่าคนที่มีพระคุณกับตัวเองเพราะนั้นนะครับก็ยกทัพเข้ามานะครับบุกเข้ามาในจักรโรมันแล้วก็สามารถเอาชนะโรมันได้ในดินแดนต่างๆนะครับลุกเข้าไปก็คิดดูเอาแล้วกันนะครับดินแดนที่เคยมีอยู่เพียงแค่นี้นะครับลึกเข้าไปเกือบจะถึงกรุงคอนสแตนติโนเปิลซึ่งเป็นเมืองหลวงอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์อันนั้นตอนช่วงนั้นเองนะครับก็ปรากฏว่าพวกนายทหารโรมันเขารู้ว่าต้านเปอร์เซียไม่อยู่แล้วนะครับทำไงนะครับก็เลยส่งจดหมายนะครับไปขอความช่วยเหลือจากเฮราคลิอุสเฮราคลิอุสเนี่ยนะครับอยู่ที่ไหนอยู่ในแอฟริกาแถวอียิปต์เพราะอาณาจักรโรมันไบซันไทน์มันกว้างขวางเพราะนั้นจักรพรรดิเนี่ยนะครับก็ต้องส่งนายทหารมือดีๆนะครับไปปกครองดินแดนต่างๆตอนนั้นอียิปต์ก็อยู่ทางแอฟริกานะครับขณะนี้พวกเปอร์เซียลุกเข้ามาในอาณาจักรของเราแล้วนะครับท่านมาช่วยหน่อยเพราะนั้นเฮราคลิอุสเนี่ยนะครับเป็นนายทหารก็ยกกองทัพเรือนะครับมาตรงนี้เพราะตรงนี้มันเป็นดินแดนของเปอร์เซียแล้วไปไม่ได้นะครับก็ต้องส่งกองทัพเรือไปที่นี่ก่อนครับไปที่ขึ้นฝั่งตรงนี้แล้วก็เข้าไปที่เมืองคอนสแตนติโนเปิลไปตั้งหลักที่นั่นนะครับพอไปตั้งหลักที่นั่นเสร็จแล้วนะครับเฮราคลิอุสเนี่ยก็เดินทัพแบบลับๆนะครับเข้ามานะครับตีดินแดนที่ถูกยึดครองไปกับคืนมาสีม่วงๆเนี่ยเห็นไหมเหตุการณ์ตรงนี้มันเกิดขึ้นในขณะที่ท่านนบีเริ่มเผยแผ่อิสลามในช่วงต้นๆปีประมาณ618ท่านนบีได้รับวะฮีนะครับตอนท่านอายุ40ปีนะครับท่านเกิดปี570ได้รับวะฮีตอน40ก็คือ610และเหตุการณ์เหล่านี้กำลังดำเนินอยู่ขณะเหตุการณ์สู้รบระหว่างอาณาจักรไบซันไทน์กับเปอร์เซียกำลังเกิดขึ้นนะครับชาวอาหรับเนี่ยเขามีการพนันกันเอาไหมฝ่ายไหนจะชนะตอนที่ได้เปรียบเนี่ยนะครับฝ่ายเปอร์เซียได้เปรียบชาวอาหรับที่เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นแล้วเชียร์พวกเปอร์เซียเนี่ยนะครับเขาก็บอกอ้าวต่อรองไหมเช่นว่าเปอร์เซียชนะนะครับเพราะว่าเปอร์เซียตีกินดินแดนไปเยอะแล้วอันนี้ก็มาท้าพนันท้าพนันกับใครท้าพนันกับอบูบักอันนี้การพนันเนี่ยนะครับโอเคถ้าใครถูกนะครับก็ใครเป็นฝ่ายชนะจะได้อูด10ตัวพนันกันแค่อูด10ตัวนะครับแต่พอท่านนบีรู้จากอบูบักว่าฉันพนันไว้นะว่าอาณาจักรไบซันไทน์เนี่ยจะชนะทั้งตอนนั้นน่ะทุกคนคาดเหมือนกันหมดว่าอาณาจักรโรมันเนี่ยจะต้องแพ้เปอร์เซียชนะแน่เพราะตีลึกเข้าไปถึงเกือบจะถึงอิสตันบูลแล้วนะครับเพราะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอายะนี้ลงมานะครับประทานอายะนี้ลงมานะครับก็ดังที่ได้ให้ไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็บอกเอาไว้นะครับว่าพวกโรมันเนี่ยได้ถูกพิชิตแล้วในแผ่นดินใกล้ๆและหลังจากการประชัยของพวกเขาอีกไม่นานพวกเขาจะได้รับชัยชนะในเวลาไม่กี่ปีอันนี้เป็นอายะกุรอานที่ถูกประทานให้แก่ท่านนบีพอท่านนบีได้รับกุรอานตรงนี้ปั๊บท่านนบีบอกอบูบักไปบอกขยายเวลาการแพ้ชนะนะครับออกไปใช้คำว่าบิดอะซีนีนนะครับช่วงระยะเวลาเนี่ย 8-9 ปีไปยืดเวลาหน่อยแทนที่จะเห็นผลกันใน3ปีไปยืดเวลาออกจาก3ปีนะครับเป็น8หรือ9ปีนะครับแล้วก็ให้เพิ่มรางวัลพนัน
จากอูฐ10ตัวเป็น100ตัวอันนี้นบีบอกเลยนะบอกอบูบักรเพราะอะไรเพราะท่านนบีมุฮัมมัดได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์ว่าตอนนี้โรมันปราชัยแล้วนะครับแต่ว่าเขาจะได้รับชัยชนะภายในเวลาไม่กี่ปีอันนี้เป็นคำทำนายหนึ่งของนบีที่ได้รับจากอัลลอฮ์ดังนั้นนบีมุฮัมมัดนะครับก็เชื่อมั่นในวะฮีหรือวจนะของซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะแพ้ชนะกันในเวลา3ปีเนี่ยไปขอยืดเวลาแล้วก็ขอเพิ่มเดิมพันจากอูฐ10ตัวเป็น100ตัวแต่ให้เพิ่มเวลาเป็น8หรือ9ปีอบูบักรก็ทําตามที่ท่านนบีบอกว่าอบูบักรเนี่ยนะครับเป็นคนที่เชื่อสนิทกับท่านนบีนะครับในคืนที่ท่านอิสรอมิรอชขึ้นไปเนี่ยแล้วกลับมาเล่าครับให้สาวกของท่านฟังอบูบักรเป็นคนแรกเลยบอกว่าฉันเชื่อท่านแม้คนอื่นจะไม่เชื่อแต่ฉันเชื่อท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเมื่ออบูบักรได้รับการบอกท่านนบีอบูบักรก็ไปเพิ่มเดิมพันแล้วก็เพิ่มระยะเวลาซึ่งในช่วงเวลานั้นนะครับพวกอาหรับทุกคนนะครับรู้ว่าพวกโรมันเนี่ยไม่มีทางชนะแต่คำทำนายนี้มันตรงกันข้ามนะครับพ่ายแพ้ไปแล้วเดี๋ยวจะได้ชัยชนะอันนี้เป็นคำทำนายหนึ่งแล้วก็อีกคำทำนายหนึ่งนะครับก็คืออัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้ด้วยนะครับว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจทั้งก่อนและหลังทั้งก่อนสงครามก่อนหลังสงครามนะครับอัลลอฮ์เป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินนะครับแล้วก็บอกว่าในวันนั้นเนี่ยบรรดาผู้ศรัทธาจะได้รื่นเริงด้วยหมายถึงอะไรครับหมายถึงบรรดามุสลิมเนี่ยที่ศรัทธาในอัลลอฮ์เนี่ยจะได้รื่นเริงจะได้ยินดีด้วยนะครับคำทำนายหนึ่งนะครับพวกโรมันจะได้รับชัยชนะคำทำนายที่สองก็คือบรรดามุสลิมจะได้รับความยินดีด้วยนะครับด้วยการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือมุสลิมจะได้รับชัยชนะนะครับนั้นก็ปรากฏว่าหลังจากที่อัลลอฮ์ประทานอายะห์นี้ลงมาแล้วนะครับการสงครามก็ดำเนินต่อไปนะครับจนกระทั่งในที่สุดนะครับเฮราคลิอุสเนี่ยนะครับยกกองทัพขึ้นมาแล้วนะครับเฮราคลิอุสเนี่ยยกกองทัพขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะอาณาจักรเปอร์เซียได้นะครับแล้วก็พอได้ชัยชนะเหนือจากเปอร์เซียนะครับเฮราคลุสเนี่ยนะครับก็จับคุสโรมาขังเอาไว้แล้วหลังจากนั้นก็ทำการประหารนะครับเหมือนกับที่โพคัสทำกับมอริสนะครับความจริงแล้วเนี่ยนะครับเฮราคลุสเนี่ยก่อนจะไปชิดอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยนะครับเฮราคลุสเนี่ยนะครับได้โค่นอำนาจของโพคัสแล้วก็ทำกับโพคัสเหมือนกับที่โพคัสเนี่ยนะครับทำยักษ์พัฒมอริสนะครับหลังจากพิชิตอาณาจักรเปอร์เซียได้นะครับก็เฮราคลุสก็จัดการกับยักษ์พัฒเปอร์เซียนะครับก็หมายความว่าอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์ได้รับชัยชนะพอได้รับชัยชนะนะครับในปีนั้นนะครับนบีมุฮัมมัดสลามเนี่ยนะครับอพยพมายังมาดีนะห์แล้วอพยพมายังมาดีนะห์แล้วนะครับนี่ในตอนที่ได้รับชัยชนะเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าอบูบักรเนี่ยได้อูฐ100ตัวซึ่งเป็นเดิมพันในการพนันกันเอาไว้อบูบักรเนี่ยก็เอาอูฐ100ตัวเนี่ยมาให้ท่านนบีมุฮัมมัดสลามนะครับตอนนั้นการพนันยังเล่นได้เพราะว่าอายะห์กุรอานที่ห้ามการพนันเนี่ยยังไม่ได้ถูกประทานลงมาท่านนบีก็โอเคอนุญาตให้เล่นแต่พออบูบักรนะครับได้รับอูฐเดิมพันมาจำนวน100ตัวนะครับตอนนั้นน่ะอายะห์เรื่องห้ามการพนันเนี่ยถูกประทานลงมาแล้วฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดก็บอกอบูบักรว่าไอ้อูฐ100ตัวเนี่ยมันได้มาจากการพนันนะครับเราอย่าเอามากินอย่าเอามาใช้เอาไปแจกจ่ายให้กับคนอื่นเขาอันนั้นอบูบักรก็ปฏิบัติตามโดยการเอาอูฐเดิมพัน100ตัวเนี่ยไปแจกจ่ายนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในอายานี้อันนั้นเป็นชัยชนะที่เป็นไปตามคำทำนายของคัมภีร์กุรอานที่อัลเลาะห์ได้ประทานให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดคำทำนายที่2นะครับที่บอกว่ามุสลิมเนี่ยนะครับจะได้รับความรื่นเริงยินดีด้วยก็เพราะว่าอะไรครับก็เพราะว่า
ในช่วงเวลาที่อาณาจักรเปอร์เซียได้รับความพ่ายแพ้เนี่ยนะครับตอนนั้นนะปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับกำลังเดินทางจากมะดีนะห์จะไปทำอุมเราะห์ที่มักกะห์เพราะจากมักกะห์มานานแล้วก็เกิดความคิดถึงอยากจะไปเยี่ยมเยียนมักกะห์อยากไปพบปะพี่น้องที่จากกันมานะครับแล้วอยากจะไปเวียนรอบกะอ์บะห์แต่ชาวมักกะห์เนี่ยนะครับไม่ยอมให้ท่านนบีเนี่ยเข้าเมืองมักกะห์ไปเวียนรอบกะอ์บะห์นะครับแล้วก็มาหยุดนบีเอาไว้ที่ตำบลหนึ่งเขาเรียกว่าตำบลฮุไดบิยะห์นะครับทำสัญญาต่อรองกันว่ามุฮัมมัดปีนี้เราไม่อนุญาตให้ท่านเข้ามักกะห์นะครับทั้งนี้ความจริงแล้วเนี่ยการห้ามคนเข้ามักกะห์เนี่ยเป็นการผิดธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติของชาวอาหรับเพราะว่ากะอ์บะห์เนี่ยเป็นของชาวอาหรับทุกคนที่จะมาเวียนรอบได้แต่ว่าชาวมักกะห์เนี่ยนะครับที่กันนบีไว้ไม่ให้เข้าขัดขวางนบีไม่ให้เข้าไปในมักกะห์ก็เพราะอะไรเพราะชาวอาหรับกลัวว่าถ้าปล่อยให้นบีเข้าไปในมักกะห์ก็หมายความว่าชาวอาหรับในมักกะห์เผ่ากุเรชเนี่ยยอมรับความเข้มแข็งของมุสลิมก็เลยไม่ให้เข้าก็มายอมมาขัดขวางยอมเสียจารีตประเพณีแล้วก็มาทำสัญญานะครับว่าปีนี้เข้าไม่ได้นะต้องกลับไปก่อนปีหน้าค่อยมาใหม่แล้วก็มาเวียนรอบกาบาได้แค่สามวันเวียนรอบเสร็จแล้วก็ออกไปนี่เป็นสัญญาข้อหนึ่งนะครับที่ทำให้สาวกของท่านนบีหลายคนเนี่ยไม่พอใจข้อที่ติดตามมาก็คือมีข้อตกลงอีกว่าถ้าชาวมักกะหลังจากนี้ไปอยู่ที่มะดีนะห์นะครับนบีต้องส่งกลับมามักกะห์แต่ถ้าหากว่าชาวมะดีนะห์จะมาอยู่ที่มักกะห์ชาวมักกะห์จะไม่ส่งกลับเห็นไหมนี่คือสัญญาที่เอาเปรียบสาวกไม่พอใจแต่ว่าท่านนบีพอใจอยู่ข้อสุดท้ายข้อหนึ่งที่บอกว่าตั้งแต่นี้ไประยะเวลา10ปีเราจะไม่มีการรบราฆ่าฟันจะไม่มีการทำสงครามกันนะครับตรงนี้เนี่ยนบีปรารถนามานานแล้วพอ13ปีที่อยู่ในมักกะห์มีแต่เรื่องการกดขี่ข่มเหงนะครับมีการเข็นฆ่าประหัตประหารและผู้คนก็ไม่สามารถที่จะได้รับรู้เรื่องราวของอิสลามจนกระทั่งนบีนี้ต้องอพยพออกมาแต่พอนบีอพยพมามาดีนะห์แล้วกลับเข้ามามักกะห์อีกทีนึงชาวมักกะห์เนี่ยเสนอข้อนี้มาแม้จะเสียเปรียบอีกหลายข้อนะครับแต่ว่าท่านมีวาสนาเห็นว่าสันติภาพเป็นสิ่งที่ท่านต้องการมาตลอดเพราะว่าเมื่ออยู่ในยามสงบแล้วเนี่ยนะครับทุกคนก็สามารถจะรับรู้เรื่องราวของอิสลามได้ท่านก็ยอมนะครับแล้วท่านก็เดินทางกลับท่ามกลางความไม่พอใจของบรรดาสาวกทั้งหลายที่ทนความเสียเปรียบไม่ได้แต่ว่านบีบอกว่าไม่เป็นไรเราเสียเปรียบข้ออื่นแต่เราได้เปรียบในเรื่องสัญญาสันติภาพที่จะไม่มีการรบราฆ่าฟัน10ปีช่วงนี้นบีแฮปปี้มากนะครับพอเดินทางกลับไปพับเนี่ยตรงนี้ครับอัลลอฮ์ได้บอกว่าเจ้าได้รับชัยชนะแล้วนะครับตรงนี้พอนบีกลับไปพับเนี่ยครับยังไม่ทันได้กลับมาทำอุมเราะห์เลยในช่วงเวลานั้นนะครับท่านนบีเนี่ยปรากฏว่าท่านยังไงท่านให้คนนำสารเชิญชวนผู้คนมาสู่อิสลามเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าท่านนบีเนี่ยไม่ได้เผยแผ่อิสลามโดยการไปพูดไปคุยไปปราศัยด้วยวาจาแต่เพียงอย่างเดียวนบีเขียนจดหมายแต่ท่านไม่ได้เขียนเองเพราะท่านอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่ท่านมีเลขานะครับเขียนจดหมายเชิญชวนสู่อิสลามนะครับการเชิญชวนสู่อิสลามของท่านนบีนะครับท่านเชิญชวนไปถึงเฮราคลิอุสคราวนี้ตอนนั้นได้ชัยชนะเหนือเปอร์เซียแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้กลับไปที่คอนสแตนติโนเปิลเพราะว่าสถานการณ์ยังไม่สงบดีนะครับก็เลยอยู่ที่แถวเยรูซาเล็มนี่แหละนะครับอยู่เพื่อที่จะคอยไม่ให้มีสงครามมันปะทุขึ้นอีกในระหว่างที่เฮราคลูสเนี่ยนะครับรอคอยอยู่ที่บริเวณอัชชามเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัมเนี่ยครับให้ผู้นำสารนะครับนำสารไปส่งแล้วก็เรียกร้องเชิญชวนให้เฮราคลูส
เข้ารับอิสลามไม่ใช่จดหมายฉบับเดียวนะครับที่ท่านนบีทำถึงเฮราคลีอุสท่านนบียังทำถึงเนี่ยถึงผู้ปกครองของอาณาจักรโรมันที่อยู่ที่อียิปต์เป็นคนอียิปต์แต่ทำหน้าที่เหมือนกับเจ้าเมืองหรือผู้ปกครองนะครับปกครองอียิปต์ชื่อมูเกลกิสนะครับท่านเขียนจดหมายไปนะครับแล้วก็ก่อนที่อาณาจักรเปอร์เซียจะพ่ายแพ้เนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ส่งจดหมายเชิญชวนสู่อิสลามให้แก่คุสโรเปอร์เวสในเปอร์เซียแต่ว่าเมื่อคุสโรเปอร์เวสได้รับจดหมายเชิญชวนสู่อิสลามของนบีแล้วเนี่ยจักรพรรดิคุสโรเนี่ยฉีกสารของนบีออกนะครับคือผิดมารยาททางด้านการทูตอย่างแรงนะครับเพราะนั้นปรากฏว่าเมื่อทูตของท่านนบีหรือผู้นำสารท่านนบีกลับมารายงานท่านนบีก็เลยบอกนะครับว่าไม่ช้าอาณาจักรเปอร์เซียจะถูกฉีกออกเหมือนกับที่เขาฉีกสารของฉันแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเมื่ออาณาจักรเปอร์เซียพ่ายแพ้อาณาจักรโรมันบ่ายฉันทายส่วนเฮราคลีอุสเมื่อได้รับจดหมายของท่านนบีแล้วเนี่ยนะครับจดหมายเขียนเป็นภาษาอาหรับแต่ว่าเฮราคลีอุสเนี่ยนะครับไม่รู้ภาษาอาหรับเพราะว่าเป็นคนโรมันนะครับพูดภาษาโรมันภาษาลาตินนะครับในเวลานั้นพอได้รับจดหมายปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเฮราคลีอุสเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกก็ไปบอกว่าไปหาชาวอาหรับที่พอจะรู้ภาษารู้หนังสือไหมมาอ่านจดหมายให้ฉันฟังหน่อยว่าจดหมายเนี่ยมาจากมูฮัมหมัดเนี่ยนะครับมันมีความหมายว่าอะไรในเวลานั้นครับพ่อค้าที่ไปขายสินค้าที่อัชชามเนี่ยนะครับนำขบวนโดยอบูซุฟยานอบูซุฟยานเนี่ยเป็นศัตรูตัวฉกาจเลยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอบูซุฟยานก็ถูกเชิญตัวไปพร้อมกับพ่อค้าคนอื่นๆนะครับคราวนี้เมื่อเข้าไปพบกษัตริย์เฮราคลีอุสเนี่ยกษัตริย์เฮราคลีอุสเนี่ยนะครับก็บอกว่าได้รับจดหมายจากคนที่ชื่อมูฮัมหมัดแต่ฉันไม่รู้ช่วยอ่านและช่วยแปลให้ฉันฟังหน่อยว่าเขามีจดหมายมาถึงฉันเนี่ยมันเรื่องอะไรตอนนั้นนะครับอบูซุฟยานเนี่ยครับไม่ชอบนบีอยู่แล้วอยากจะใส่ร้ายป้ายสีนบีมูฮัมหมัดแต่เนื่องจากว่าคนที่ไปกับอบูซุฟยานเนี่ยรู้จักนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดีทุกคนและนบีมูฮัมหมัดเนี่ยได้ฉายาว่าอัลอามีนซื่อสัตย์ไว้วางใจได้ไม่เคยโกหกนะครับในเมืองมักกะก่อนหน้านี้รู้นะครับว่านบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฉายาว่าอัลอามีนพวกเขาตั้งฉายาอัลอามีนให้กับท่านนบีเองนะครับใครที่บอกว่านบีโกหกจะถูกตาหน้าทันทีว่าคนผู้นั้นเป็นคนโกหกเพราะนบีไม่เคยโกหกมาก่อนนี่คือลักษณะของท่านนบีในเวลานั้นนั้นในคัมภีร์กุรอานนะครับเราจะพบก็ว่าไม่เคยมีศัตรูของท่านนบีมุฮัมมัดคนใดนะครับที่กล่าวว่านบีมุฮัมมัดเป็นคนโกหกอาจจะกล่าวว่าเพ้อฝันไปนะครับผีเข้าบ้างนะครับเอานิยายปรัมปรามาเล่าให้ฟังนะครับสารพัดสารเพนะครับแต่ไม่มีชาวอาหรับคนไหนกล้าที่จะกล่าวหาว่าท่านนบีมุฮัมมัดเป็นคนโกหกเพราะถ้าใครกล่าวเช่นนั้นนะครับก็จะถูกตราหน้าทันทีว่าท่านนั่นแหละเป็นคนโกหกอันนั้นอบูซุฟยานเนี่ยนะครับมันยิ่งอยากจะใส่ร้ายท่านนบีเพราะตอนนั้นนะครับไม่พอใจที่ท่านนบีเนี่ยเริ่มเข้มแข็งมานะครับเผื่อจะฉวยโอกาสให้จักรพรรดิโรมันไปปราบนบีที่มาเผยแพร่เรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแล้วก็สร้างความปั่นป่วนวุ่นวายให้แก่ชาวอาหรับในนครมักกะอยากจะทำอย่างนั้นแต่พอเหลือบไปเห็นนะครับพรรคพวกตัวเองมาแล้วทุกคนเนี่ยรู้จักนบีดีก็จึงไม่กล้าเงียบนะครับกษัตริย์เฮราคลีอุสก็เลยซักถามเรื่องราวของนบีมูฮัมมัดเขาเป็นลูกเต้าเหล่าใครเขาเคยกราบไหว้บูชารูปปั้นไหมเขาเคยทำสงครามไหมเคยแพ้ชนะเคยยังไงบ้างถามรายละเอียดซึ่งเรื่องราวเนี้ยมันมีกล่าวเอาไว้อยู่ในหะดีษนะครับเฮราคลีอุสเนี่ยนะครับเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรไบแซนไทน์ซึ่งเป็นอาณาจักรคริสเตียนและอาณาจักรคริสเตียนปกครองด้วยคัมภีร์ไบเบิลนะครับคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยนะครับพูดถึงการมาของนบีคนหนึ่งเอาไว้คน
ที่เป็นระดับจักรพรรดิเนี่ยเขาต้องมีการศึกษาที่สูงเขาก็รู้เหมือนกันว่าจะมีนบีคนหนึ่งเกิดขึ้นตามคำทำนายของนบีอิบรอฮีมตามคำทำนายของนบีอีซาที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับเฮไรคุสเนี่ยศึกษามานะครับแล้วก็เมื่อนบีมุฮัมมัดส่งจดหมายว่าฉันเนี่ยเป็นศาสนทูตของพระเจ้านะครับเฮไรคุสก็นึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมานะครับตัวเองเคยศึกษามาแล้วก็แน่ใจได้เลยนะครับว่าคนผู้นี้ชื่อมูฮัมหมัดเนี่ยต้องเป็นนบีที่ถูกกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลอย่างแน่นอนตัวเองเนี่ยนะครับเริ่มจะเฉลยมาว่าจะเชื่อว่ามูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตเป็นรอซูลของอัลเลาะห์นะครับปรากฏว่าบาทหลวงเสนาบดีอัมมาดที่อยู่รอบๆเนี่ยเป็นชาวคริสต์ยืนขึ้นส่งเสียงไม่พอใจทันทีโฮเลยไปเห็นได้ยังไงไปคอยตามได้ยังไงคนอาหรับกักขะหยาบช้าป่าเถื่อนจะมาเป็นนบีได้ยังไงอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นะเริ่มฮือฮากันขึ้นมาทันทีนะครับยาบัตเฮเรคุสเนี่ยรู้ทันทีเลยว่าถ้าตัวเองประกาศรับอิสลามในตอนนั้นนะครับตัวเองจะได้รับอันตรายจึงได้เงียบเฉยเอาไว้นะครับคือแน่ใจแล้วว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นรอซูลของอัลเลาะห์แต่ไม่กล้าที่จะประกาศต่อหน้าอัมมาเซนบดีและบาทหลวงที่มีอิทธิพลในเวลานั้นที่แสดงความไม่พอใจด้วยการส่งเสียงฮือฮาโห่ออกมานะครับก็เลยเงียบเอาไว้นักวิชาญก็เลยบอกว่าเฮราครุสเนี่ยนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยครับก็มาเข้ารับอิสลามแต่เข้ารับอิสลามแบบเงียบๆในฐานะที่ตัวเองเป็นจักรพรรดิเพราะว่าถ้าประกาศออกมาแล้วมันจะมีผลกระทบกับตัวเองนี่ก็เป็นความเห็นของนักวิชาการนะครับแต่นักวิชาการบางคนเขาก็บอกว่าเฮราคุสเนี่ยนะครับไม่ได้รับแต่บางคนก็บอกว่าได้รับอันนี้ก็วัลลอฮุอะลัมนะครับเพราะว่าเรื่องการเข้ารับอิสลามเนี่ยมันเป็นสัญญาใจระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านะครับใครจะเข้ารับอิสลามเอาศรัทธาในอัลลอฮ์องค์เดียวแล้วก็กล่าวกะลิมาชาดะแล้วก็กล่าวกับพระเจ้าได้โดยตรงไม่จำเป็นจะต้องมีพยานไม่จำเป็นจะต้องมากรอกเอกสารเหมือนอย่างที่โครงการเราทำนะครับสามารถที่จะทำกับพระเจ้าได้โดยตรงเลยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ในคัมภีร์กุรอานได้เล่าเอาไว้เพราะฉะนั้นนะครับ6หรือ7อายะของซูเราะห์รูมเนี่ยนะครับเป็นการทำนายถึงอนาคตเป็นการบอกให้รู้ว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับต้องมาจากพระเจ้าผู้ทรงรู้อนาคตถ้าหากว่านบีไม่ได้รับอายานี้นบีก็จะไม่รู้อนาคตที่จะเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับในสายตาของคนทั่วไปในเวลานั้นที่รู้เหตุการณ์ดีว่าอาณาจักรเปอร์เซียกำลังได้รับชัยชนะอาณาเขตหรือดินแดนของอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยขยายไปเกือบจะถึงกรุงคอนสแตนติโนเปิลอยู่แล้วไม่มีทางที่อาณาจักรโรมันจะชนะได้แต่อัลเลาะห์เป็นผู้ที่ทรงกำหนดกิจการทุกสิ่งทุกอย่างทั้งก่อนหน้าและหลังนั้นพระองค์ให้อาณาจักรโรมันได้ชัยชนะนะครับก็เป็นสิทธิของพระองค์นะครับอันนั้นก็เป็นคำทำนาย1อันนะครับที่ถูกเป็นไปตามที่พระองค์ได้กล่าวไว้อันที่2ก็คือมุสลิมได้ชัยชนะเพราะว่าหลังจากที่ทำสัญญาฮูไดบียะห์แล้วนะครับก็ปรากฏว่ามุสลิมในมะดีนะห์เนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็ประมาณปีที่8หลังจากอพยพไปท่านนบีก็รวบรวมมุสลิมในเมืองมะดีนะห์นะครับจำนวน 10,000 คนอันนี้ก็กรีธาทัพเข้าไปเดินเข้าไปโดยทุกคนอยู่ในชุดห่มขาวเตรียมที่จะไปเวียนรอบกะบะห์นะครับเตรียมไว้จำนวน 10,000 คนแล้วก็เมื่อไปถึงเมืองมักกะแล้วนะครับชาวมักกะเนี่ยเขารู้แล้วว่าไม่มีทางที่จะเอาชนะมุสลิมได้แล้วไม่สามารถที่จะต้านทานมุสลิมได้แล้วเพราะสงครามก่อนนี้นะครับตั้งแต่สงครามบันดาลสงครามอูฮุดสงครามสนามเพาะสงครามต่างๆที่มันเกิดขึ้นมุสลิมเป็นฝ่ายชนะโดยตลอดแล้วก็ผู้คนเนี่ยนะครับก็เริ่มมาเป็นมุสลิมนะครับมาอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดมากขึ้นครับก็ทำให้ชาวมักกะเนี่ยรู้แล้วว่าตัวเองไม่สามารถที่จะต้านทานมุสลิมภายใต้การนำของท่านนบีมุฮัมมัดได้นะครับก็เลยยอมแพ้
อันนี้เวลาท่านนบีมุฮัมมัดนะครับเวลาเข้าไปถึงมักกะเนี่ยนะครับท่านก็ใช้วิธีการนะครับโดยการกระจายกำลังหมื่นคนเนี่ยไปล้อมเมืองมักกะเอาไว้โดยขึ้นไปบนภูเขานะครับและขณะที่ไปอยู่บนภูเขาเนี่ยนะครับนบีมุฮัมมัดก็ให้แต่ละคนกระจายกำลังออกไปแล้วในกลางคืนเนี่ยให้จุดกองไฟหลายๆกองทำให้ชาวเมืองอาหรับเนี่ยนะครับมองเห็นว่าโอ้โหนี่กำลังของมุสลิมเนี่ยมีจำนวนมากมายแล้วท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าอย่าหยุดนิ่งให้เดินนะครับไปที่นู่นไปที่นี่เพื่อเป็นการลวงตาชาวอาหรับในนครมักกะว่ามุสลิมยังมีมาสมทบอีกจำนวนมากมายก็เป็นการข่มขวัญก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับหัวหน้านะครับชาวเมืองมักกะเนี่ยนะครับคืออบูซุบยานซึ่งกลับมาจากเมืองชามแล้วนะครับตอนนั้นน่าจะอยู่ในเมืองมักกะนะครับก็ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยให้เกียรติแก่ศัตรูอบูซุบยานนี่เป็นศัตรูตัวฉกาจนะนะครับแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยอบูซุบยานเนี่ยในฐานะเป็นผู้นำชาวเมืองมักกะเนี่ยออกมาแล้วมาเจรจากับท่านนบีพอเห็นนะครับบรรดาสาวกความเป็นปึกแผ่นของคนมุสลิมเนี่ยอบูซุบยานนะครับก็ประกาศตนเข้ารับอิสลามวางดาบเอาไว้ต่อหน้าท่านนบีแล้วก็ประกาศตัวเข้ารับอิสลามพอเข้ารับอิสลามปุ๊บแม้จะเป็นตัวศัตรูตัวฉกาจนะครับแต่ท่านนบีให้เกียรติกับอบูซุบยานมากนะครับให้คนไปประกาศเลยว่าพรุ่งนี้ฉันจะเข้าเมืองมักกะแล้วหากใครต้องการความปลอดภัยก็ให้ไปอยู่กับอบูซุบยานคือให้เกียรติมากๆเลยนะครับแม้จะเป็นศัตรูครับต่อต้านนบีมาตลอดระยะเวลา13ปีที่ท่านอยู่ในมักกะแล้วอีก 4-5 ปีที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์อบูซุบยานเป็นศัตรูมาโดยตลอดแต่เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดนะครับจะเข้าไปพิชิตเมืองมักกะอบูซุบยานยอมจำนนเข้ารับอิสลามท่านนบีให้เกียรตินะครับก็ทำให้ชาวเมืองมักกะเนี่ยนะครับท่านรู้ประเพณีว่าอาหรับเนี่ยเขามีการแก้แค้นตาต่อตาฟันต่อฟันเขาก็กลัวว่าครับมุสลิมจะมาแก้แค้นให้กับความเจ็บปวดที่ถูกกดขี่ข่มเหงมาก่อนหน้านี้ชาวอาหรับเขาคิดอย่างนั้นอยู่แต่เมื่อท่านนบีไปเข้าเมืองมักกะแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าทุกคนเนี่ยนะครับยอมจำนนแล้วนะครับมาอยู่ที่บ้านของอบูซุบยานแล้วก็เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดไปอยู่ที่กาบาแล้วเนี่ยนะครับท่านก็สั่งให้ทำลายรูปปั้นเทวรูปต่างๆ360องค์รอบกะบาและไหนกะบาเนี่ยทิ้งหมดนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้บิลาลเนี่ยขึ้นไปบนดาดฟ้าดิชั้นบนสุดหลังคาของกะบานะครับทำการอาซานซึ่งเป็นการอาซานครั้งแรกในนครมักกะหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยได้อพยพออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับท่านก็ถามกับชาวมักกะที่มาชุมนุมกันนะครับว่าท่านคิดว่าเราจะทำอะไรกับท่านพวกชาวอาหรับคิดว่านบีมอสคงจะแก้แค้นเพราะทำกับนบีมอสเอาไว้เยอะทำกับมุสลิมเอาไว้เยอะนะครับแต่พวกนั้นก็บอกว่าท่านเป็นคนดีท่านเป็นลูกของคนดีท่านคงจะไม่ทำอันตรายพวกเราหรอกท่านนบีมอสสามก็เลยบอกว่าวันนี้พวกท่านได้รับการให้อภัยแล้วครับจะไม่มีการหนองเลือดแต่ถ้าหากว่าใครยังแข็งขืนจะทรยศอยู่ก็จะถูกปราบซึ่งมีจำนวนอยู่ไม่กี่คนนะครับที่ยังแข็งขืนและต่อต้านก็ถูกมุสลิมปราบนะครับแล้วก็ประหารอันนั้นการเข้าเมืองมักกะในเวลานั้นก็เป็นชัยชนะตามที่คัมภีร์กุรอานเนี่ยได้ทำนายเอาไว้ครับโรมันชนะเปอร์เซียนะครับหลังจากที่หมดหวังแล้วแต่ก็อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ควบคุมกิจการต่างๆทั้งหน้าและก็หลังถ้าอัลลอฮ์จะให้ชนะความพ่ายแพ้ก็กลายเป็นชนะได้เช่นเดียวกันนะครับมุสลิมก็อพยพไปอยู่ในนครมะดีนะห์แล้วก็กลับมายังเมืองมักกะห์โดยได้ชัยชนะนั้นมันเป็นคำทำนาย2คำทำนายที่เป็นจริงขึ้นมาตามคัมภีร์กุรอานนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกให้เราได้รู้ว่าเวลาเราเรียนคัมภีร์กุรอานนะครับเราต้องเรียนถึงประวัติศาสตร์หรือภูมิหลังเราจะเข้าใจได้ดีแล้วจะเกิดความซาบซึ้งนะครับว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ย
ม่ได้ธรรมดาเพราะอัลเลาะห์ได้บอกความรู้ในอดีตให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบอกอนาคตให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและทุกสิ่งที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์กุรอานนะครับเป็นความจริงทั้งหมดเมื่อเราได้รู้ประวัติศาสตร์ได้รู้ความหมายของคัมภีร์กุรอานแล้วเราจะเกิดความศรัทธามั่นนะครับในคัมภีร์กุรอานบรรดาสาวกในเวลานั้นนะครับคัมภีร์กุรอานเนี่ยยังถูกประทานมาไม่หมดเล่มยังไม่หมดเล่มนะครับถูกประทานมาเพียง 5-6 อายะห์อย่างที่ผมได้แสดงให้ดูนะครับแต่ว่าเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงตามที่กะไว้ในคัมภีร์กุรอานบรรดาสาวกก็เกิดความเชื่อมั่นทันทีว่านี่เป็นสิ่งที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้านะครับก็บอกให้เราได้รู้เอาไว้นะครับโอเค